ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับส่อภาคที่7เกมตัดตายต่อเป็นเรื่องราวความต่อเนื่องในภาคนี้ต้องเล่าย้อนกลับไปยังภาคที่1หลังจากที่หมอกอร์ดอนสามารถหนีออกมาจากห้องน้ำในภาคแรกได้สำเร็จด้วยสภาพร่างกายที่กำลังเสียเลือดเนื่องจากแผลบริเวณขาทำให้หมอกอร์ดอนต้องปิดปากแผลตัวเองด้วยการประคบกับท่อไอน้ำส่งผลให้หมอกอร์ดอนสามารถรอดตายมาได้ฉากต่อมาเราจะมาอยู่กับคู่รักสามเศร้ากลุ่มหนึ่งพวกเขาทั้ง3คนได้ถูกจับมาขังไว้ในตู้บานกระจกด้วยเบื้องหน้าของพวกเขาก็มีเลื่อยไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่หมุนควงอย่างเร็วอยู่ตรงหน้าไม่นานนักตุ๊กตาจิ๊กซอว์ก็ได้ปั่นจักรยานออกมาด้วยตุ๊กตาตัวนี้ก็ได้บอกกับทั้ง3คนว่าพวกนายกำลังโดนหญิงสาวที่ห้อยอยู่ด้านบนหลอกเธอคบพวกนายพร้อมกัน2คนเธอเป็นผู้หญิงหลายใจที่หลอกใช้ความรู้สึกดีๆที่พวกนายมีให้ฉะนั้นจงเลือกมาซะว่าพวกนายจะให้ใครอยู่หรือใครตายด้วยกลไกของเครื่องจักรตัวนี้มันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเพียงแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกแรงดันเพียงแค่นั้นเลื่อยไฟฟ้าก็จะไหลไปหาทางที่ออกแรงน้อยกว่าและถ้าเวลาหมดลงเมื่อไหร่แล้วพวกนายยังเลือกกันไม่ได้เลื่อยไฟฟ้าตัวที่3ก็จะปลิดชีวิตของแฟนสาวพวกนายทั้งคู่เมื่อเสร็จสิ้นการอธิบายพอหนุ่ม2คนก็เลยวางแผนกันรอทุกอย่างมันเป็นความผิดของทีน่าเป็นความผิดของผู้หญิงที่หลอกเราทั้งคู่เป็นเหตุให้ทั้งสองหนุ่มตัดสินใจปล่อยให้เวลาหมดลงไปซะอย่างนั้นส่งผลให้เลื่อยไฟฟ้าตัวด้านบนมันยื่นเข้าไปตัดท้องของทีน่าขณะเดียวกันพวกคนดูที่มุงดูอยู่ด้านนอกคนเหล่านี้ทำได้เพียงแค่ถ่ายคลิปวิดีโอไม่มีใครสามารถพังกระจกเข้ามาได้เลยสักคนย้อนกลับไปในหนังภาคที่6หลังจากจิลทักออกมาจากห้องฮอปแมนก็ได้ทุบหมวกเหล็กเข้ากับช่องประตูทำให้ฮอปแมนสามารถหลุดจากเครื่องฉีกกะโหลกตัวนี้ได้จิลพอเห็นว่าฮอปแมนรอดตายมาได้เธอจึงหาทางวิ่งออกไปจากที่นี่ส่วนเจ้าฮอปแมนที่ยังไม่ตายก็ได้ใช้เข็มเย็บบาดแผลที่ปากตัวเองเพื่อให้เขารอดจากบาดแผลชะกันครั้งนี้ให้ได้ฉากต่อมาตัดมายังด้านจิลทักภรรยาของจอห์นเครเมอร์หลังจากวิ่งหนีตายจากฮอปแมนเธอนั้นก็ได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจเพื่อขอรับการคุ้มครองจากนักสืบกิฟสันโดยจิลทักได้เสนอข้อตกลงว่าเธอจะยอมมอบหลักฐานทุกอย่างที่มีให้กับกิฟสันโดยเฉพาะเรื่องที่นักสืบฮอปแมนเขาคือคนที่คอยช่วยเหลือจอห์นเครเมอร์กิฟสันพอได้ฟังเขาก็ยอมตอบตกลงหากว่าสิ่งที่จิลพูดเป็นความจริงงานนี้คงต้องรีบหาตัวฮอปแมนให้เจอโดยเร็วที่สุดกลับมาที่ฝั่งของฮอปแมนหลังจากเย็บแผลตัวเองเสร็จฮอปแมนก็ได้เปิดดูเอกสารแล้วหยิบรูปถ่ายของเป้าหมายรายต่อไปออกมาด้วยเป้าหมายในครั้งนี้จอห์นเครเมอร์ก็เป็นคนกำหนดเป้าหมายเอาไว้แล้วสมัยก่อนที่เขาจะตายฉากต่อมาเราจะมาอยู่กับบ็อบบี้ชายผู้อ้างตัวว่าเขาคือคนรอดจากฆาตกรจิ๊กซอว์โดยบ็อบบี้ได้เขียนหนังสือออกมาขายจนได้เงินมหาศาลแถมรายการทีวียังอุตส่าห์เชิญบ็อบบี้มาออกรายการเรียกได้ว่ากระแสของบ็อบบี้ดังแบบพลุแตกไปแล้วนอกจากตัวของบ็อบบี้ชายคนนี้ก็ยังมีทีมงานอีก4คนคนหนึ่งเป็นฝ่ายขายคนต่อมาเป็นทนายแถมอีกคนเป็นบอดี้การ์ดและคนที่4ก็คือแฟนสาวของบ็อบบี้เธอคือคนที่คอยดูแลบ็อบบี้ตลอดเวลาสมัยที่เขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลฉากต่อมาเราจะมาอยู่กับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอีแวนเขาได้ตื่นขึ้นมาในรถที่ตัวเองไม่รู้จักร่างกายของอีแวนโดนล่ามโซ่ติดอยู่กับเบาะรถไม่นานเมื่อเสียงของจิ๊กซอดังออกมาจากเครื่องเล่นเทปจิ๊กซอก็ได้เปิดไฟรอบๆโกดังทำให้อีแวนได้เห็นเพื่อนทั้งสองคนที่ตอนนี้ถูกมัดติดห้อยอยู่กับกำแพงแถมใต้ท้องรถก็ยังมีแฟนของอีแวนนอนอยู่ด้วยด้วยเกมในครั้งนี้อีแวนต้องกระชากตัวเองออกมาจากโซ่เหล็กที่มันเกี่ยวแผ่นหลังของตัวเองออกไปให้ได้เพื่อที่เขาจะสามารถเอื้อมมือไปดึงคันโยกหากทำไม่ได้ภายใน60วินาทีรถยนต์คันนี้จะตกลงไปทับหัวแฟนสาวของเขารวมถึงเพื่อนๆของอีแวนที่ต้องถูกโซ่ดึงตามความเร็วของรถยนต์หลังจากสิ้นเสียงของจิ๊กซอเวลานับถอยหลัง60วินาทีก็เริ่มทำงานอีแวนพอเห็นว่าเพื่อนๆกำลังจะตายเขาก็พยายามออกแรงดึงตัวเองไปหาคันโยกทว่าเมื่อเวลาหมดลงอีแวนก็ทำไม่สำเร็จส่งผลให้เพื่อนๆทั้ง3คนไม่รอดรวมไปถึงตัวของอีแวนที่เขาพุ่งทะลุกระจกออกไปตายด้านนอกดูแล้วช่างเป็นเกมที่ยากมากซะเหลือเกิน
ฉากต่อมาตัดไปยังอาคารแห่งหนึ่งวันนี้เราผู้คนที่เคยรอดจากเกมฆาตกรจิ๊กซอก็ได้พากันมารวมตัวเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนทุกสุขด้วยกันทว่าเจ้าบ๊อบบี้มันดันพานักข่าวเข้ามาด้วยคนเรานั้นเอาแต่ถ่ายภาพเก็บเอาไว้ทำเหมือนว่าตัวเองกำลังสร้างสารคดีจิ๊กซอเป็นเหตุให้เพื่อนในกลุ่มไม่ค่อยพอใจที่เจ้าบ๊อบบี้ใช้เรื่องของทุกคนมาหากินแบบนี้บ๊อบบี้พอเห็นว่าทุกคนเริ่มไม่ปลื้มไอ้หมอนี่ก็เลยถอดเสื้อผ้าตัวเองออกพร้อมกับโชว์รอยแผลเป็นที่ตัวเองผ่านเกมของจิ๊กซอมาได้ผู้คนในกลุ่มพอเห็นแผลเหล่านั้นแต่ละคนก็พากันเบือนหน้าหนีเพราะไม่มีใครอยากนึกถึงเรื่องที่ตัวเองได้เจอมาส่วนด้านบ๊อบบี้พอเห็นว่าทุกคนเริ่มรับฟังตัวเองมากขึ้นไอ้หมอนี่จึงดึงแฟนของตัวเองเข้ามากอดเพราะเธอคนนี้คือคนที่คอยฉุดลั้งผมขึ้นมาจากนรกหากว่าทุกคนในที่นี้มีใครสักคนอยู่ข้างกายพวกคุณเองก็จะสามารถผ่านเรื่องนี้ไปได้แล้วทันทีที่บ๊อบบี้พูดจบชายมุมห้องก็ได้เดินขากระเพกออกมาพูดว่าถ้อยคำของบ๊อบบี้มันฟังดูน่าทึ่งเป็นอย่างมากการที่นายผ่านประสบการณ์แบบนั้นมาได้แล้วยังมีหน้ามาพูดให้คนอื่นฟังช่างวิปลาสซะเหลือเกินโดยในฉากนี้หากใครยังจำหน้าชายคนนี้ได้ชายคนนี้ก็คือคุณหมอกอร์ดอนผู้ชายที่เคยตัดขาตัวเองในหนังภาคแรกนั่นเองหลังจากจบการชุมนุมบ๊อบบี้ก็ได้ออกไปจากอาคารเพื่อรีบไปหาแฟนสาวของตัวเองที่มีชื่อว่าจอยทว่าพอเดินไปถึงที่รถบ๊อบบี้ก็โดนชายปริศนาเข้ามาโจมตีฉากต่อมาตัดมายังด้านกิฟสันตอนนี้เขาก็ได้รับแจ้งเหตุการณ์ตายที่สุสานรถยนต์มีคนตายทั้งหมด4คนซึ่งคาดว่าการตายในครั้งนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับฆาตกรจิ๊กซอด้วยพอกิฟสันมาถึงยังที่เกิดเหตุเขาก็สั่งให้เจ้าหน้าที่นำศพไปที่ห้องนิติเวชนอกจากหลักฐานทั่วไปกิฟสันก็ได้เห็นข้อความเลือดที่เจ้าฮอปแมนได้เขียนทิ้งเอาไว้บนบานกระจกเพื่อเป็นการสื่อสารกับกิฟสันโดยตรงแถมที่บริเวณพื้นห้องน้ำก็ยังมีหมวกเหล็กที่ฮอปแมนได้วางทิ้งเอาไว้อีกด้วยฉากต่อมาเราจะมาอยู่กับบ๊อบบี้หลังจากตื่นขึ้นมาบ๊อบบี้ก็ได้พบว่าตัวเองโดนขังอยู่ในลูกกรงเหล็กไม่นานเมื่อวิดีโอของจิ๊กซอเปิดขึ้นมาจิ๊กซอก็ได้พูดกับบ๊อบบี้ว่าแกมันคือจอมโกหกระดับโลกแกไม่เคยผ่านการทดสอบของฉันมาก่อนและเพื่อเป็นการลงโทษจิ๊กซอก็เลยสร้างเกมขึ้นมาให้แกโดยพิเศษและนอกจากตัวของบ๊อบบี้ที่โดนจับมาแล้วจอยแฟนสาวของบ๊อบบี้ก็ได้ถูกจับตัวมาด้วยดังในภาพที่เห็นในวิดีโอแกมีเวลาแค่60นาทีเท่านั้นหลังจากจิ๊กซอพูดจบกงของบ๊อบบี้ก็ถูกลากขึ้นไปห้อยอยู่บนอากาศเหล็กแหลมด้านล่างถูกง่ายขึ้นมาตามด้วยพื้นกงที่ถูกปลดทิ้งออกจากขาไอ้เจ้าบ๊อบบี้พอมันไม่มีพื้นให้เหยียบเขาจึงต้องใช้มือทั้งสองข้างพยายามกอดเหล็กลูกกงเอาไว้จากนั้นบ๊อบบี้ก็ออกแรงเหวี่ยงลูกกงเพื่อทำให้ตัวมันเองสามารถเหวี่ยงตัวกระโดดออกไปจากเหล็กที่อยู่บนพื้นได้หลังจากรอดชีวิตจากเกมแรกมาได้บ๊อบบี้ก็ได้นึกย้อนกลับไปเมื่อหลายเดือนก่อนในครั้งที่บ๊อบบี้ยังเป็นแค่คนปกติธรรมดาในวันหนึ่งบ๊อบบี้ที่กำลังนั่งดูข่าวของผู้รอดชีวิตจากจิ๊กซอไอ้หมอนี่มันก็ได้ปิ๊งไอเดียบางอย่างขึ้นมาได้ซึ่งไอเดียที่ว่ามันนี้ก็สามารถหาเงินให้เขาได้มากมายมหาศาลฉากต่อมาตัดไปยังด้านจิลหลังจากถูกพาตัวมาซ่อนไว้ในเซฟเฮาส์กิฟสันก็ได้ยกหมวกเหล็กมาให้จิลดูเพราะบนหมวกเหล็กใบมีลายนิ้วมือของจิลอยู่เพียบแสดงว่าสาเหตุที่ฮอปแมนอยากได้ตัวจิลนั่นก็เพราะจิลดันไปฆ่าเขาก่อนพอออกมาจากห้องผู้ช่วยของกิฟสันก็ได้มอบแผ่นซีดีแผ่นหนึ่งให้กับหัวหน้าฮอปแมนเป็นคนส่งมาที่นี่เท่ากับว่าเซฟเฮาส์แห่งนี้มันไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วนั่นเองขณะเดียวกันที่ด้านสู่สารรถยนต์เจ้าหน้าที่โรเจอร์ก็ได้วิทยุมาบอกกับกิฟสันว่าตอนนี้มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่นี่หลังจากวางสายจากโรเจอร์กิฟสันก็ได้เปิดดูแผ่นซีดีของฮอปแมนปรากฏว่าสิ่งที่ฮอปแมนต้องการจะบอกคือเขาอยากได้ตัวของจิลเพราะจิลคือคนที่รู้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเท่ากับว่าตัวของจิลเองก็เป็นฆาตกรส่งเธอมาซะไม่อย่างนั้นจะต้องมีคนตายอีกเยอะมากๆหลังจากเทปหยุดเล่นกิฟสัน
็สั่งให้ย้ายตัวจิวไปขังที่สถานีตำรวจรีบย้ายเข้าของทุกอย่างไปที่นั่นให้หมดเลยฉากต่อมาตัดไปยังด้านบ็อบบี้หลังจากรอดเกมแรกมาได้บ็อบบี้ก็ได้มาเจอกับห้องเกมห้องที่2ด้วยห้องนี้บ็อบบี้ก็ต้องช่วยดึงเป็ดตกปลาที่อยู่ในท้องของทีน่าออกมาด้วยทีน่าคนนี้ก็เป็น PR ประจำตัวของบ็อบบี้หากบ็อบบี้ทำไม่สำเร็จทีน่าจะต้องถูกแท่งเหล็กทั้ง4แทงตายและยังมีข้อแม้อีกอย่างซึ่งนั่นก็คือห้ามส่งเสียงดังเด็ดขาดเพราะในทุกๆครั้งที่ส่งเสียงแท่งเหล็กทั้ง4จะค่อยๆบีบลงแคบลงเรื่อยๆเมื่อสิ้นเสียงคำบรรยายบ็อบบี้ก็บอกให้ทีน่าเงียบปากซาจากนั้นบ็อบบี้ก็ค่อยๆดึงเชือกที่เกี่ยวอยู่กับตะขอเบ็ดขึ้นมาจากท้องทว่าการจะดึงตะขอเบ็ดออกมาได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอวัยวะภายในของทีน่ามันถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวขึ้นมาทั้งชิ้นทีน่าถึงแม้ว่าจะยังไม่ตายแต่เธอก็ได้กรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดส่งผลให้ความดังที่เธอร้องออกมาเป็นตัวเร่งให้แท่งเหล็กทั้ง4มันพุ่งเข้ามาแทงคอของเธอเองวินาทีเดียวกันที่ฝั่งของจอยแฟนสาวของบ็อบบี้หลังจากยินดูการตายของทีน่าผ่านจอมอนิเตอร์โซ่ที่มัดคอของเธออยู่ก็ถูกดึงลงมาให้ต่ำลงมากกว่าเดิมฉากต่อมาตัดกลับมาที่ฝั่งของบ็อบบี้หลังจากเห็นทีน่าตายมาบัดมาบ็อบบี้ก็ได้เจอหนังสือของเขาเล่มหนึ่งที่มีชื่อของจอนเขียนติดเอาไว้ย้อนกลับไปยังอดีตสมัยตอนที่บ็อบบี้เขียนหนังสือขายออกมาแรกๆบ็อบบี้ก็ได้เจอกับจอนเครเมอร์ฆาตกรตัวจริงที่เขาเข้ามาขอลายเซ็นจากบ็อบบี้ซึ่งดูทรงแล้วจอห์นเครเมอร์คงจะโกรธแค้นบ็อบบี้น่าดูเพราะชายคนนี้โกหกเพื่อกอบกวยเงินจากเรื่องที่ตัวเองไม่เคยผ่านเกมจิ๊กซอว์มาก่อนตัดกลับมายังปัจจุบันเราจะมาอยู่ที่ห้องนิติเวชปรากฏว่าตอนนี้ศพที่ตายในสุสานรถยนต์ได้ถูกส่งมาให้เจ้าหน้าที่นิติเวชตรวจแล้วขณะเดียวกันด้านกิฟสันที่นั่งอยู่ในห้องข้างๆเขาเองก็กำลังดูวิดีโอของฮอปแมนอีกรอบเหมือนกับว่ากิฟสันนั้นเคยเห็นรูปปั้นด้านหลังของฮอปแมนมาก่อนจากนั้นผู้ช่วยของกิฟสันก็เลยเรียกให้หัวหน้ามาดูเทปกล้องวงจรปิดก่อนซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้คนที่โดนจับตัวไปก็คือบ็อบบี้และภรรยาแถมยังมีผู้ช่วยของเขาอีก3คนด้วยแสดงว่าคนเหล่านั้นกำลังเล่นเกมจิ๊กซอว์กันอยู่แน่นอนฉากต่อมาตัดไปยังที่ฝั่งของบ็อบบี้ห้องเกมต่อมาที่บ็อบบี้ได้เจอก็คือซูซานทนายของบ็อบบี้ที่ช่วยกอบกวยเงินทองให้อย่างมากมายเบื้องหน้าของซูซานคือแท่งเหล็กจำนวนทั้ง4แท่งที่ถูกหั่นปลายแหลมมาที่ซูซานด้วยการที่บ็อบบี้จะสามารถช่วยเธอได้คือบ็อบบี้ต้องเสียสละตัวเองไปยกแท่งเหล็กที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหากออกแรงยกแท่งเหล็กนั้นมากพอซูซานนั้นก็จะรอดแต่ทว่าแท่งเหล็กที่บ็อบบี้ต้องไปยกนั้นก็ได้มีเหล็กแหลมอีก2เล่มที่พร้อมจะแทงซี่โครงของบ็อบบี้อีกทีด้วยความทรมานบ็อบบี้พยายามกัดฟันยกแท่งเหล็กอย่างสุดชีวิตแต่เมื่อเวลา60วินาทีหมดลงบ็อบบี้ก็ทำไม่สำเร็จซูซานจึงถูกเหล็กแทงตายไปจนได้ส่วนด้านจอยแฟนสาวของบ็อบบี้ที่ถูกโซ่ล่ามเอาไว้ในห้องสุดท้ายตัวของเธอเองนั้นก็ค่อยๆถูกดึงต่ำลงไปเรื่อยๆตัดมาที่ฝั่งของจิลกิฟสันก็ได้นำรูปของบ็อบบี้มาถามกับจิลว่าเธอรู้จักกับชายคนนี้หรือเปล่าจิลพอดูเธอก็บอกว่าไม่รู้จักหรอกจากนั้นผู้ช่วยของกิฟสันก็ได้เปิดอีเมลให้ดูด้วยเจ้าฮอปแมนได้ส่งวิดีโออีกตัวมาให้เราด้วยในข้อความของฮอปแมนก็ได้ทิ้งคำใบ้เอาไว้โดยคำใบ้นั้นก็มีใจความอยู่ว่ามองออกไปให้พ้นทางแยกจงมองออกไปทางตะวันรุ่งกิฟสันพอได้ยินคำใบ้นี้เขาก็รู้แล้วหรอว่าฮอปแมนหมายถึงอะไรไม่พูดพร่ำทำเพลงกิฟสันรีบพาโรเจอร์ตรงไปยังคำใบ้นั้นทันทีฉากต่อมาตัดไปยังด้านบ็อบบี้หลังจากผ่านเกมที่3มาได้บ็อบบี้ก็ได้เข้ามาเจอกับเกลเพื่อนซีของบ็อบบี้ที่เป็นคนช่วยวางแผนกู้เรื่องทั้งหมดขึ้นมาด้วยเกมในครั้งนี้บ็อบบี้ต้องช่วยบอกทางให้กับเกลด้วยเส้นทางที่เกลต้องเดินผ่านมานั้นมีเพียงแค่ไม้กระดานที่วางพาดอยู่บนคานและที่คอของเกลก็มีบ่วงโซ่คล้องเอาไว้อยู่ด้วยการที่บ็อบบี้จะสามารถช่วยเกลได้คือบ็อบบี้ต้องเดินไปหยิบกุญแจที่อยู่ริมห้องจากนั้นบ็อบบี้ต้องหาหนทางเข้าไปใกล้เกลให้ได้มากที่สุดส่วนเกลเองก็ต้องเดินตามทางที่บ็อบบี้บอกจนทั้ง2คนเข้ามาใกล้กันเพื่อที่บ็อบบี้จะสามารถยื่นกุญแจให้เกลได้ทว่าพูดน่ะมันก็ง่ายเพราะนอกจากไม้กระดานที่เกลต้องเดินอย่างช้าๆเวลานับถอยหลังมันก็กำลังจะหมดลงบ็อบบี้พอได้กุญแจมาแล้วเขาจึงตัดสินใจโยนกุญแจไปให้กับเกลทว่าเจ้าเกลก็ไม่
่สามารถรับกุญแจดอกนี้ได้เป็นเหตุให้โซ่ที่คล้องคอของมันอยู่ดึงเกลียวตกลงไปแขวนคออยู่ด้านล่างเท่ากับว่าตอนนี้เพื่อนของบ๊อบบี้ตายไปหมดเลยทั้ง3คนขณะเดียวกันที่ฝั่งของกิฟสันเขากับโรเจอร์ก็ได้เข้ามายังโรงงานร้างแห่งหนึ่งโดยสถานที่แห่งนี้ก็เคยเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นในครั้งสมัยที่กิฟสันยังเป็นแค่ตำรวจธรรมดาเขาได้รับการช่วยเหลือจากฮอปแมนเพราะว่าตอนนั้นมีคนเล่ร่อนคนหนึ่งกำลังจะเข้ามาฆ่ากิฟสันแต่บังเอิญว่าฮอปแมนเข้ามาช่วยกิฟสันไว้ได้ทันแล้วเหมือนว่าฮอปแมนมันก็ต้องการจะสื่อว่ากิฟสันติดหนี้บุญคุณของเขาอยู่นั่นเองจากนั้นกิฟสันก็พยายามคิดทบทวนว่าสาเหตุที่ฮอปแมนต้องการให้เขามาที่นี่เหตุผลจริงๆมันคืออะไรกันแน่แล้วพอกิฟสันลองคิดถึงคำใบ้ของฮอปแมนที่ได้กล่าวเอาไว้ว่ามองออกไปให้พ้นทางแยกซึ่งคำนี้น่าจะหมายถึงสถานที่แห่งนี้เพราะเดิมโรงงานนี้ชื่อว่าครอสโรดซึ่งแปลเป็นไทยว่าทางแยกส่วนอีกประโยคก็คือมองออกไปยังตะวันรุ่งซึ่งนั่นก็หมายความว่าสถานที่ต่อไปก็คือโรงพยาบาลจิตเวชเกรดอนมันถูกปิดไปนานแล้วสถานที่แห่งนั้นต้องเป็นสถานที่ที่ใช้ในการเล่นเกมครั้งต่อไปแน่ๆฉากต่อมาตัดไปยังด้านบ็อบบี้ห้องการทดสอบต่อไปบ็อบบี้ก็จะสามารถคุยกับจอยได้แล้วทั้งสองคนอยู่ห่างกันแค่ประตูเดียวแต่การจะเปิดประตูบานนี้ได้คือบ็อบบี้ต้องถอนฟันตัวเองออกมาจำนวน2ซี่บนฟันทั้ง2นั้นจะมีตัวเลข4ตัวที่ใช้ในการเปิดประตูรีบทำซะก่อนที่จะไม่ได้เจอเมียของนายอีกตลอดกาลวินาทีเดียวกันที่ฝั่งของกิฟสันตอนนี้เขาก็ได้นำทีมเข้าไปในอาคารต้องสงสัยทำให้กิฟสันได้เจอกับศพของคนที่ตายจากเกมของบ็อบบี้ในตอนแรกเพราะว่ายังไม่ทันได้ค้นไปถึงห้องสุดท้ายซึ่งคือห้องที่บ็อบบี้อยู่กิฟสันก็รับสายโทรศัพท์จากผู้ช่วยเธอบอกว่าจุดที่ฮอปแมนส่งอีเมลมาให้เรานั้นก็คือลานจอดรถที่มีคนตายไปก่อนหน้านี้นั่นแหละเป็นไปได้ว่าฮอปแมนอาจซ่อนตัวอยู่ในลานจอดรถนั่นก็ได้กิฟสันพอทราบเรื่องเขาจึงสั่งให้หน่วยสวัสดที่เหลือค้นหาต่อไปส่วนเขาจะย้อนกลับไปที่ลานขยะขณะเดียวกันด้านบ็อบบี้ตอนนี้เขาก็ได้ถอนฟันตัวเองออกมาครบแล้ว2 4แล้วพอได้ตัวเลข4ตัวมาแล้วบ็อบบี้ก็รีบใช้ตัวเลขชุดนี้ไปเปิดประตูเพื่อไปหาจอยกลับมาที่ฝั่งของกิฟสันหลังจากเดินทางมาถึงสุสานรถยนต์กิฟสันก็ได้พาตำรวจ 3-4 นายเข้าไปเช็คบานกระจกในห้องน้ำอีกรอบด้วยความสงสัยกิฟสันก็ได้ใช้ปืนลูกซองทุบบานกระจกดูปรากฏว่าใต้แผ่นบานกระจกนี้ก็มีทางเดินลับซ่อนเอาไว้อยู่ด้วยพอเดินตามทางไปเรื่อยๆกิฟสันก็ได้เจอแหล่งกบดานของฮอปแมนทว่าคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้นั้นดันเป็นศพของคนที่ตายในลานจอดรถฉากต่อมาตัดกลับมายังด้านบ็อบบี้หลังจากได้เจอกับจอยบ็อบบี้ก็พยายามฝ่าลวดหนามเข้าไปช่วยจอยให้ได้ทว่าลวดหนามเหล่านี้ก็มีกระแสไฟฟ้าปล่อยเอาไว้อยู่แล้วพอวิดีโอจิ๊กซอถูกเปิดออกมาเกมสุดท้ายเกมนี้ก็เหมือนที่บ็อบบี้เคยโม้เอาไว้มันคือเกมตะขอที่บ็อบบี้ต้องเกี่ยวเหล็กเข้ากับหน้าอกของตัวเองจากนั้นบ็อบบี้ต้องไต่โซ่ขึ้นไปยังด้านบนเพื่อต่อปลั๊กไฟที่เชื่อมกับระเบิดของจอยหากนายทำได้เมียของนายก็จะรอดแต่ว่าเกมนี้มันคงจะง่ายเพราะนายเคยรอดมาแล้วตามหนังสือที่เคยเขียนออกมาขายบ็อบบี้ที่รู้ว่าตัวเองกำลังอาจจะตายได้เขาจึงได้สารภาพความจริงกับภรรยาว่าผมไม่เคยผ่านกับดักของจิ๊กซอมาก่อนผมขอโทษที่โกหกคุณมาตลอดฉะนั้นตอนนี้ผมจะต้องช่วยคุณให้รอดให้ได้กลับมาที่ฝั่งของกิฟสันปรากฏว่าที่จอมอนิเตอร์ของฮอปแมนก็ได้ปรากฏภาพในสถานีตำรวจแสดงว่าฮอปแมนเป็นคนล่อให้เรามาที่นี่ด้วยฮอปแมนวางแผนจุดชนวนระเบิดเพื่อดึงความสนใจให้ทุกคนออกไปดูจากนั้นฮอปแมนก็เข้าไปอยู่ในถุงห่อศพแทนแสดงว่าตอนนี้ไอ้ชั่วฮอปแมนอยู่ในสถานีตำรวจที่ห้องนิติเวชนั่นเองกิฟสันพอรู้เรื่องเขาจึงรีบโทรไปบอกผู้ช่วยให้เรียกทุกคนไปที่สถานีเพราะว่ายังไม่ทันที่ผู้ช่วยจะได้ฟังจู่ๆปืนกลที่ถูกติดตั้งเอาไว้ในห้องก็ได้โผล่ขึ้นมายิงกิฟสัน
และคนอื่นๆตายเกลี้ยงตัดมาที่ฝั่งของเจ้าหน้าที่นิติเวศทันทีที่เขาเปิดถุงห่อศพออกมาฮอฟแมนก็ได้ใช้มีดฆ่าเจ้าหน้าที่คนนี้ตายตามด้วยไล่เก็บตำรวจอีกหลายนายในสถานีขนาดผู้ช่วยของกิฟสันเองก็ไม่รอดส่วนด้านบ็อบบี้ตอนนี้เขาก็กำลังดึงตัวเองขึ้นไปตามโซ่แต่สุดท้ายแล้วบ็อบบี้ก็ทำไม่สำเร็จมาดูที่ฝั่งของจิลกันบ้างตอนนี้ฮอฟแมนก็ได้บุกเข้ามาฆ่าโรเจอร์ส่วนตัวของจิลนั้นที่เธอถือตะไบเหล็กอยู่ในมือจิลก็ได้ใช้ตะไบเหล็กแทงเข้าที่คอของฮอฟแมนจากนั้นจิลก็วิ่งเข้าไปหลบในห้องเก็บหลักฐานแต่ในครั้งนี้ฮอฟแมนก็ไม่พลาดเขาเดินตามจิลมาจนทันกลับมาที่ฝั่งของบ็อบบี้หลังจากช่วยจอยไม่สำเร็จถังเหล็กขนาดใหญ่ก็ได้กางออกมาล้อมตัวของจอยเอาไว้จากนั้นเปลวไฟจำนวนมากก็ได้ถูกจุดขึ้นมาเผาจอยทั้งเป็นบ็อบบี้ที่ได้เห็นเขาก็เอาแต่ยืนมองและร้องไห้กลับมาที่ฝั่งของด้านฮอฟแมนหลังจากจับจิลมานั่งเก้าอี้ฮอฟแมนก็ได้สวมหมวกเหล็กเข้าที่หัวของจิลแล้วเมื่อเวลานับถอยหลังจบลงปากของจิลก็ได้ฉีกขึ้นไปถึงรูหูส่งให้เธอนั้นตายตามสามีของตัวเองไปส่วนด้านฮอฟแมนหลังจากแก้แค้นจิลได้เขาก็รีบวิ่งเพ่นออกไปจากสถานีจากนั้นฮอฟแมนก็ได้เข้าไปเผาโกดังอีกแห่งที่เขาใช้เป็นแหล่งกบดานทว่าพอเดินออกมาฮอฟแมนก็ถูกชายสวมหน้ากาก3คนเข้ามาทำร้ายแล้วพอชายคนนั้นเปิดหน้ากากออกมาปรากฏว่าชายคนนี้ก็คือคุณหมอกอร์ดอนย้อนกลับไปยังภาคที่6ในตอนที่จิลนำเอกสารไปส่งที่โรงพยาบาลที่แท้เอกสารนั้นก็ถูกส่งต่อไปให้หมอกอร์ดอนย้อนกลับไปยังหนังภาคที่1หลังจากที่หมอกอร์ดอนเผาขาตัวเองแล้วปรากฏว่าจอห์นเครมเมอร์ก็ได้เข้ามาช่วยหมอกอร์ดอนเอาไว้แล้วนับตั้งแต่นั้นมาหมอกอร์ดอนก็เป็นคนที่คอยช่วยจอห์นเครมเมอร์มาโดยตลอดโดยเฉพาะงานผ่าตัดที่หมอกอร์ดอนถนัดแถมคุณหมอรินที่ถูกยายอแมนด้ายิงตายหมอกอร์ดอนก็เป็นคนแนะนำให้กับจอนด้วยกลายเป็นว่าหมอกอร์ดอนคืออีกบุคคลหนึ่งที่เป็นมือเป็นเท้าให้กับจอนเครมเมอร์และในเอกสารที่จิลส่งมาให้หมอกอร์ดอนนั้นมันคือข้อความที่จอนได้สั่งเสียกับหมอกอร์ดอนเอาไว้โดยจอนเครมเมอร์ต้องการฝากให้หมอกอร์ดอนช่วยดูแลจิลต่อไปด้วยหากเกิดอะไรขึ้นกับเธอจงจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยฉากต่อมาตัดไปยังห้องน้ำที่อยู่ในหนังภาคแรกฮอปแมนก็ได้ถูกจับตัวมามัดโซ่ติดไว้กับท่อเหล็กทว่าคุณหมอกอร์ดอนก็ไม่ได้มอบเลื่อยเหล็กให้กับฮอปแมนดูทรงแล้วงานนี้ฮอปแมนคงได้อดตายอยู่ในห้องน้ำแห่งนี้แน่ๆส่วนด้านคุณหมอกอร์ดอนเขาก็ได้หันไปปิดประตูพร้อมกับกล่าวคำพูดประโยคสุดคลาสสิกประโยคที่พวกเรานั้นได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่ภาคแรกโดยประโยคนั้นก็มีใจความอยู่ว่าเกมโอเวอร์แล้วหนังก็ได้ตัดจบไปพร้อมกับเสียงร้องห่วยหวนของนักสืบฮอฟแมนไอ้ชั่วคนหนึ่งที่อ้างตัวเองว่าเป็นตำรวจแล้วเรื่องราวของซอภาคที่7เกมตัดตายต่อเป็นก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ